ทำไมเขาถึงต้องงุบงิบฮะคืออย่างนี้ครับผมเอง ผมที่งุบงิบเนี่ยผมว่าอย่างนี้ครับถ้าจำกันได้เนี่ยผมจำได้ครับที่ให้พรรคเพื่อไทยบอกเสนอว่าให้จ่าย 5,000 บาท3เดือนเดือนละ 5,000 บาท3เดือนใช่ไหมฮะแต่เขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาเองเนี่ยมีเงินพอวันที่28เมษายนเลยนะผมจำได้นะรัฐมนตรีกระทรวงคลังคุณอาคมเนี่ยออกมาบอกเองว่ามีเงินเหลือ 380,000 ล้านเพียงพอเยียวยาไม่ต้องกู้เพิ่งไม่กี่วันผ่านมาเนี่ยอ้าวแล้วทำไมมีเรื่องเข้าไป700ล้านซึ่งผมดูแปลกประหลาดบอกเหลืออยู่หมื่นกว่าล้านแล้วครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องงบประมาณใช่ไหมงบประมาณปีนี้มันตัดของปี65เนี่ยถูกตัด 1.85 แสนล้านใช่ไหมลดลง 5.6% เนี่ยเนื่องจากว่าเก็บรายได้น้อยก็เลยจำเป็นจะต้องมาตัดงบประมาณอันนี้แสดงความเสื่อมถอยนะประเทศเราเนี่ยว่ามันแย่แล้วมันต้องตัดงบประมาณลงเนี่ยตัวงบน้อยกว่าปีที่แล้วใช่แล้วก็ขาดดุลมากกว่าด้วยสิบกว่าปีไม่เคยทำอย่างนี้นะครับคือถ้าคุณต้องลงงบประมาณเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเยอะแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็มาซิกแซกออกไอ้700ล้านนี่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับว่าวิธีคิดแล้วอย่างนี้ครับก็ล้านที่จ่ายไปอ่ะทำไมเรื่องสำคัญอย่างวัคซีนไม่ทำใช่ไหมครับคือล้านคุณเสียไปแล้วกลายเป็นว่าคุณต้องมาเยียวยาอีกผมว่ามันประเทศนี้มันผิดเพี้ยนนะใช่ไหมฮะมันคุณซ้ำซ้อนผิดซ้ำซ้อนแล้วมันก็จะเสียเงินฟรีไงฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอนาคตจะทำไงต่อคุณจะต้องเงินสำหรับการฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะตอนนี้พอทวนหนี้มันชนเนี่ยต่อไปเนี่ยหนี้มันท่วมไงแล้วคุณจะทำยังไงใช่ไหมตกลงไอ้เจ็ดแสนล้านเนี่ยเงินตัวนี้นะฮะเขาคำนวณมาจากอะไรทำไมต้องเจ็ดแสนล้านผมว่าเขาคงคำนวณว่าไม่ให้เกิน 60% ของหนี้สาธารณะไม่ได้คำนวณจากว่าจะต้องมีแผนงานหรือโปรเจกต์อะไรผมว่าคิดว่าไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่แล้วไงเพราะทุกทีเขาจะคิดวงเงินก่อนแล้วเขาจะให้ข้าราชการไปคิดมาว่าจะเอาโครงการมาเสียบกันอย่างนี้ได้ไงคือแปลว่า700 ล้านจะไม่ใช่ก้อนสุดท้ายไม่ใช่โอ้ไปไม่ได้คืออย่างนี้ครับคือมันต้องมีการงบในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจอีกต่างหากครับแต่ครั้งนี้อย่างนี้ครับคือปัญหาคือว่าพอคุณติดเพดานแล้วอ่ะแล้วครั้งนี้คุณจะไปให้ผมคาดเดานะเขาอาจจะต้องมายกเพดานซึ่งเป็นปัญหาอีกว่าคือปกตินะถ้าคุณมียกเพดานเนี่ยคุณต้องคิดว่าอนาคตจะเอาเงินมาคืนยังไงให้ต่ำลงจากเพดานตอนนี้มันไม่มีอนาคตเลยคุณจะหาอะไรได้จากไหน อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือว่าหนี้คุณจะล้นพอหนี้ล้นเนี่ยใครมาเปลี่ยนรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์เกิดเจ๊งเกิดไปไม่ได้ใครมาก็ลำบากนะเพราะเงินไม่มีใช่ไหมคุณกู้กันจะโดนล้นหนี้จนล้นอันนี้คือสิ่งที่กังวล นะครับว่าเป็นห่วงว่าคุณบริหารกันอย่างนี้แล้วเรื่องสำคัญหลักๆอย่างที่ผมบอกแห่งวัคซีนเนี่ยคุณจ่ายไปล้านทำไมวัคซีนไม่มีใช่ไหมคุณบอกจ่าย40,000 ล้านแล้วใช่ไหมการกระจายวัคซีนเป็นยังไงใช่ไหมคุณจะฟื้นกันได้เมื่อไหร่คือตอนนี้ถ้าจะกระจายให้ได้วันหนึ่ง500,000 ถึง 1 ล้านโดสนะซึ่งผมว่าไม่มีความสามารถทำได้ครับทุกวันนี้ยังเห็นพูดถึงว่าวันละ1,000 โดสเองแล้วมันจะไปยังไงใช่ไหมครับผมว่ามันน่าห่วงนะถ้าวิธีคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้มันจะผิดพลาดซ้ำคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญใช่ไหมครับอย่างปัจจุบันเนี่ยงบประมาณยังไปซื้ออาวุธอยู่เลยเมื่อเช้านี้เห็นมีข้อมูลว่าไม่รู้จริงว่าไปสร้างมีงบสร้างสนามบินให้ทหารเรือซ่อนอยู่ใน700 ล้านด้วยคือคุณไปติดตัดงบ11,000 ล้านของกองทัพใช่ไหมฮะของงบประมาณใหญ่แต่คุณเอามาแทรกอยู่ตรงนี้เหรอผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลมากใช่ไหมฮะน่าเกลียดมากวิธีคิดแล้วก็ปีที่แล้วก็มีปัญหาอีกว่าที่กู้มาล้านเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเยียวยากับกระตุ้นสิ่งที่ทำคือเยียวยาเนี่ยเบี้ยหัวแตกไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากแต่เขาบอกเงินกระตุ้นเนี่ยน้อยมากครับ3%มั้งกระตุ้นแบบแปลกประหลาดมากได้ไปอ่านไหมฮะมีงบเลี้ยงปลาดุกเนี่ยกินเองหรือว่าขายงบไก่ไข่ล่าเริงโอ้โหต่อโควิดเนี่ยนะฮะผมว่ามันอย่างนี้มันจะฟื้นเศรษฐกิจได้ยังไงนะผมว่าปัญหานี่คือวิธีคิดผมว่ามีปัญหาอย่างมากผมว่ามันประเทศมันจะลงเหวถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะไปไม่รอดนะ